พูดถึงพระดีรูปหนึ่งครับที่วัดเชิงเลนหรือว่ามีชื่อเป็นทางการว่าวัดบ่อพิษพิมุขสมัยโน้นมีพระภิกษุรูปหนึ่งมีอาวุโสพรรษาท่านชื่อหลวงปู่ไข่ตามประวัตินี้ท่านเป็นชาวจังหวัดฉะเชิงเทราเกิดที่บ้านท่าไข่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราตั้งแต่ปี2402บวชเป็นสามเณรที่สำนักวัดโสธรวรารามในปกครองของท่านเจ้าอธิการปานท่านเล่าเรียนวิชาจากพระอธิการปานจนแตกฉานก็ไปเรียนต่อกับหลวงปู่เอี่ยมวัดลัดด่านพออายุครบอุปสมบทหลวงปู่เอี่ยมวัดลัดด่านก็เมตตาอุปสมบทให้โดยนิมนต์พระอุปชาชื่อพระอุปชาเนตรวัดเพชรสมุทรวรวิหารมาเป็นพระอุปชาแล้วก็มีฉายาว่าอินทะสโรหลวงปู่เอี่ยมได้ให้ขึ้นธุดงเพื่อธุดงควัดเพื่อออกเดินธุดงหลวงปู่ไข่ก็เดินธุดงไปตามป่าเขาลำเนาไพรตามที่ท่านเคยเล่าให้ศิษย์ฟังบอกว่าฉันเดินธุดงในป่าติดต่อกัน15ปีเพื่อแสวงหาวิเวกแล้วก็ออกแสวงหาพระอาจารย์ที่จะสอนวิทยาคมต่างๆเคยไปเรียนวิชากับพระอาจารย์นิรนามในป่าลึกที่จังหวัดกาญจนบุรีระหว่างปักกรดเรียนรู้ก็ตอนนั้นพอพบค่ำจะมีสัตว์ดุร้ายมาวนเวียนอยู่โดยรอบแต่ก็ไม่ได้ส่งเสียงขู่คำรามแต่ว่ามันมาเดินวนไปเวียนมาเพื่ออารักขาถ้าตัวหนึ่งจะออกไปหากินอีกตัวหนึ่งจะมาเฝ้าก็ผลัดเวรกันไปก็นับว่าพระอาจารย์ที่ว่าท่านเป็นพระที่มีความเมตตาสูงมากปีที่16ก็มีญาติโยมนิมนต์ให้มาจำพรรษาที่วัดบางยี่เรือฉันจำพรรษาอยู่ได้ไม่กี่ปีฉันก็เห็นว่ามีแต่ความวุ่นวายนึกถึงความสงัดสงบของป่าก็เลยตัดสินใจบอกลาโยมออกธุดงตามที่เคยทำมาหลวงปู่ไข่ธุดงไปตามป่าเขาจนถึงวัยชราจึงได้เข้ามาในกรุงเทพก็เห็นว่าวัดเชิงเลนเป็นวัดที่เงียบสงบไม่วุ่นวายห่างไกลจากความเจริญก็เลยเข้ามาจำพรรษาในฐานะพระลูกวัดอยู่ในคณะอันเป็นคณะที่จัดไว้ให้พระป่าที่เจริญภาวนากรรมฐานได้เจริญธรรมเป็นสถานที่วิเวกอย่างยิ่งเหมาะกับอัธยาศัยหลวงปู่ไข่ต่อมาญาติโยมก็เห็นว่าหลวงปู่ไข่มีสมณสารูปอันเป็นที่น่าเลื่อมใสก็พากันมาอุปถากท่านจนท่านหาความสงบไม่ได้ปี2470ท่านก็เลยรวบรวมบริขารธุดงจะออกจากวัดเชิงเลนไปธุดงอีกญาติโยมก็พากันมาร้องไห้อ้อนวอนห้ามไม่ให้หลวงปู่ไปเพราะชราภาพมากแล้วอาจจะไปมรณภาพกลางป่าได้แล้วใครจะเป็นผู้ดูแลญาติพี่น้องก็ไม่มีหลวงปู่ไข่ก็เลยต้องอยู่ที่วัดเชิงเลนต่อไปคุณหญิงเจียนเนี่ยมีลูกชายโทนอยู่คนหนึ่งแต่ว่าลูกชายคนนี้เป็นเสือผู้หญิงชอบหลอกผู้หญิงพอได้แล้วก็ทิ้งก็เป็นเหตุให้เขาผูกคอตายทีนี้ญาติเขาก็มีความเจ็บแค้นก็ใช้ผู้หญิงใช้มารยาเอาผงกระดูกผีกับน้ำมันหงส์พรายให้กินจนกลายเป็นบ้าคุณหญิงเจียนเนี่ยมาอุปถากหลวงปู่ไข่ด้วยความเลื่อมใสเสร็จแล้ววันหนึ่งก็ตัดสินใจเล่าเรื่องลูกชายเป็นบ้าให้หลวงปู่ไข่ฟังเสร็จแล้วก็นิมนต์หลวงปู่ไข่ไปที่บ้านพอหลวงปู่ไข่เข้าไปในบ้านลูกชายคุณหญิงเจียนก็วิ่งถือดาบเข้ามาจะฟันหลวงปู่บ่าวไพร่และตัวคุณหญิงเองก็ตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกพอเข้ามาใกล้ได้ระยะจ้วงดาบฟันหลวงปู่ไข่ก็ตวาดบอกหยุดเดี๋ยวนี้นะลูกชายคุณหญิงเจียนเหมือนถูกช็อตด้วยไฟฟ้าหงายหลังพลึงเลยดาบหลุดจากมือพอลุกขึ้นได้ก็คลานมากราบหลวงปู่หลวงปู่ก็บอกว่าหมดกรรมนะทีนะมึงมารดน้ำมนต์ซะหลวงปู่ไข่ก็เสกน้ำมนต์รดให้ลูกชายคุณหญิงเจียนด้วยเมตตาธรรมหลวงปู่ไข่เดินทางไปรดน้ำมนต์ให้ลูกชายคุณหญิงคนนี้โดยที่คุณหญิงได้ส่งรถลากมารับส่งเวลาผ่านไป3ปีหลวงปู่ไข่ก็บอกกับคุณหญิงบอกว่าต่อไปนี้ฉันจะไปรดให้อาทิตย์ละครั้งชาตินี้ลูกชายคุณหญิงทำกรรมไว้มากฉันช่วยได้แค่ทำให้เชื่องไม่อาละวาดทำร้ายคนเท่านั้น